ามหัวข้อสุดท้ายที่ได้พูดไปทุกคนคงจะเห็นกันแล้วว่าพอเราโตขึ้นเพื่อนที่เคยสนิทกันก็จางหายกันไปจนสุดท้ายความสนิทก็จะจางหายไปและหลงเหลือไว้เป็นเพียงความทรงจำบทหนึ่งในชีวิตเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ความรักเรื่องของวันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะที่วางข้างในสมองจำแค่วันนี้ใช้ชีวิตผิดเพี้ยนไปกับเพื่อนสิรวมเดินทางไปตามความฝันที่เราต่างมีต้องแยกย้ายกันเพื่อถึงจุดหมายในสักวันหากเพื่อนสนิทกลายเป็นเพื่อนไม่สนิทคอยรู้จะยังเหมือนเดิมเพราะว่าเพื่อนกันไม่ว่านานเท่าไรก็เพื่อนกันจะสนิทหรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเรายังคงเป็นเหมือนเดิมก็แค่เพื่อนกันอาจจะมีบ้างที่เราไม่เข้าใจกันแต่เราก็ยังรับฟังกันอยู่อาจจะมีผิดพลั้งในความไม่รู้แต่เราก็ยังไม่ทิ้งกันไปมิตรภาพไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่เราทุกคนได้มาร่วมทางเดินได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขแบ่งปันกลายเป็นคำว่ารักที่เราผูกไว้ด้วยกันแม้ว่าวันหนึ่งต้องแยกย้ายกันไปขอให้แกเก็บฉันเอาไว้ในใจก็คือเพื่อนไม่ต้องมากเรื่องคำว่ามิตรภาพคงอยู่ในสายเลือดหาก เพื่อนสนิทกลายเป็นเพื่อนไม่สนิทคอยรู้ว่าจะยังเหมือนเดิมเพราะว่าเพื่อนกันไม่ว่านานเท่าไรก็เพื่อนกันจะสนิทหรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเรายังคงหลับตาลงเรายังคงเป็นเหมือนเดิมก็แค่เพื่อนกัน